พลพรรคที่สนับสนุนของเขาตอนนี้เนี่ยก็มีชื่อเรียกชื่อขนานนามว่าด้อมส้มต้องบอกด้อมส้มทั่วทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยพวกคุณต้องเรียกว่าอะไรเตรียมตัวดีๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมที่จะดำเนินคดีกับด้อมส้มที่ซ่าไปทั่วทุกหัวระแหงล่าสุดวันนี้ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอ.นะครับได้เปิดเผยว่าณวันนี้เนี่ยทางกสสชอ.เนี่ยได้รับการประสานจากบุตรหลานของท่านสว.ขอให้ช่วยเหลือดำเนินคดีกับกลุ่มที่เข้ามาบูลลี่ซึ่งแน่นอนพรุ่งนี้ทางสชอ.นั้นจะแถลงข่าวในเวลาประมาณ 18:30 น.ซึ่งแน่นอนว่าพอมีข่าวนี้เผยแพร่สะพัดออกไปดอมส้มก็ไม่ไหวไม่เว้นครับพี่กาวาพี่เอสลินาคุณผู้ชมครับก็ไปกดดันไปต่อว่าไปด่าทอร้านอาหารครัวบางนาอย่างหนักเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทางสชอ.นั้นจะไปแถลงข่าวพรุ่งนี้ก็ไปเอาโทรไปลงร้านเขาไปด่าหยาบถ้อยคำหยาบคายล่าสุดเนี่ยทางสชอ.บอกว่าต้องขออนุญาตยกเลิกสัญญาที่จะให้ทางสชอ.นั้นใช้สถานที่ในการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือไปร้านนี้ไม่ได้ไปร้านเขาไปส่งข้อความด่าทอเขาโทรศัพท์ไปด่าเขาบ้างว่าทำไมถึงให้ใช้พื้นที่ในการแถลงข่าวของสชอ.เนี่ยค่ะคือมันเอาทุกทิศทุกทางจริงๆนะไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยแม้กระทั่งว่าวันนี้พี่สลินนาคุณผู้ชมครับดร.เสรีวงศ์มนทาพร้อมกับทีมงานของดร.เสรีวงศ์มนทาอาจารย์เสรีเนี่ยไปถ่ายรายการที่เรียกว่าอะไรนะศาลาว่าการของนนทบุรีหลังเก่านะครับที่แถวท่าน้ำนนปรากฏว่าคุณผู้ชมก็ดูเนี่ยไอ้ตาหมอเนี่ยเป็นลุงมาจากไหนไม่รู้ไปยืนทำสัญลักษณ์โชว์3นิ้วแล้วไปตะโกนด่าทอทีมงานของอาจารย์เสรีวงศ์มนทาคุณพระคุณเจ้าต้องบอกว่าคุณมีความมั่นหน้ามั่นหนกขนาดไหนคุณไปยืนด่าทออาจารย์เสรีขนาดนั้นท่านอาจารย์อยู่บนระเบียงนะอย่างที่เห็นภาพแล้วก็คุณต๊อบที่นั่นก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับวันนี้ค่ะนะครับอาจารย์เสรีก็เลยต้องเอาภาพคลิปเนี่ยมาโพสต์ในFacebook ของอาจารย์ดร.เสรีมนทาบอกว่าวันนี้อาจารย์บอกว่าวันนี้ไปถ่ายหนังที่ศาลากลางเก่าของนนทบุรีขณะถ่ายทําก็มี3กิบคนหนึ่งตะโกนรบกวนการถ่ายทํานี่แหละ DNA ของด้อมส้มก้าวร้าวนิยมความรุนแรงอาจารย์โพสต์มาเนี่ยถูกต้องทุกประการอาจารย์DNA ของด้อมส้มที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ในกมลสันดานก็คือต้องก้าวร้าวนิยมความรุนแรงเฉกเช่นเดียวกับตาหมอนี่ค่ะนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็นำมาเสนอให้ท่านได้ทราบกันนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไปกันหลายจุดเลยนะคะโดยไปยื่นหนังสือให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพแล้วก็สว.นั้นลาออกค่ะการเคลื่อนไหวเริ่มจากที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยนายอนนท์นำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มราษฎรก็มีนัดทำกิจกรรมคาร์ม็อบนะคะจะเอาหนังสือลาออกเนี่ยไปมอบให้กับ6ผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งไม่ทำหน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30เขาก็นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปทำกิจกรรมที่กองทัพบกไปกองทัพเรือไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไปจบลงที่ลานหอศิลป์กรุงเทพจุดแรกที่ไปอย่างที่บอกก็คือกองบัญชาการทหารบกนะคะโดยตลอดเส้นทางเนี่ยทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่อยู่ในคาร์ม็อบก็บีบแตรเป็นสัญลักษณ์ในการขับไล่สมาชิกวุฒิสภาไปตลอดจนมาถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพบกตำรวจเนี่ยก็มาแจ้งให้การชุมนุมบอกว่าให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมมีการอ่านหนังสือลาออกที่ร่างมาไว้ยื่นให้สว.ผู้นำเหล่าทัพทั้ง6ท่านแล้วก็ระบุชื่อไปด้วยประกอบไปด้วยพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกเฉลิมชัยศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมยังโปรยกระดาษที่เป็นใบลาออกไปถึงสมาชิกวุฒิสภาที่หน้าประตูกองบัญชาการกองทัพบกถัดจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 15:20 น.ทีนี้คาร์ม็อบเนี่ยเคลื่อนขบวนค่ะไปที่กองทัพเรือโดยมีนาวาเอกพันณรงค์ยุทธวงศ์ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือเป็นตัวแทนมารับหนังสือนะคะแล้วก็บอกว่าหนังสือเนี่ยจะส่งไปถึงผู้บัญชาการทหารเรืออย่างแน่นอนทีนี้ปรากฏว่าแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยนายเกษโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์ก็ไปสอบถามว่าเอ๊ะทำไมผู้บัญชาการทหารเรือไม่เข้าประชุมที่สภาเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของตัวแทนเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่ามันตรงกับวันรำลึกรส112ท่านต้องไปร่วมงานเพราะว่าเป็นงานโดยตำแหน่งแล้วก็ลาสภาเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะวันที่โหวตนายกเนี่ยท่านผบ.ทร.ไปไหนอะครับไม่เห็นเข้าสภาเลยวันนั้นเนี่ยจริงๆท่านมีภารกิจนะครับท่านติดภารกิจท่านซึ่งท่านได้สัมภาษณ์กับสื่อไปหลายที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยจริงๆมันตรงกับวันระลึกเหตุการณ์รส112พอดีซึ่งไม่ได้โยงเกี่ยวกับใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมการจัดงานไว้อยู่แล้วแล้วก็วันนั้นเนี่ยเ
การจัดการไปนะครับหลังจากเสร็จประจำปีแล้วเราจะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทงดำเหมือนเดิมแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าก็แสดงว่ารับงานฟ้อนนะสิครับใช่ไหมรับงานฟ้อนถูกไหมกทล.เนี่ยอย่าไปมองอย่างนั้นครับเพราะว่างานที่ท่านไปเนี่ยมันเป็นโดยตำแหน่งของท่านที่ท่านต้องไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านได้มีการลาสภาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งจริงๆแล้วท่านประธานรัฐสภาท่านก็ทราบอยู่แล้วจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็เคลื่อนมาหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือทำกิจกรรมกันนะคะเหมือนกับที่ทำที่กองบัญชาการกองทัพเรือและกองทัพบกก็ไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผบ.ตร.เนี่ยลาออกนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องตั๋วช้างมีการไปโปรยหนังสือลาออกที่หน้าประตูทางเข้าจากนั้นเคลื่อนขบวนมาที่หอศิลป์ตรงสี่แยกปทุมวันคือที่จุดนี้ค่ะพอคาร์มอฟเข้ามาถึงเนี่ยก็มีการตั้งเวทีปราศัยโจมตีสว.ที่ไม่โหวตนายพิธาให้เป็นนายกนะคะแล้วในการปราศัยบอกว่าเดี๋ยววันที่19เนี่ยนะคะถ้านายพิธายังไม่ได้เป็นนายกจะมีการเคลื่อนไหวอีกนายอานนท์เนี่ยขึ้นปราศัยบางช่วงบางตอนบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังยังมีประชาชนคอยร่วมต่อสู้อยู่ด้วยนะคะก็ต้องติดตามวันที่19อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็คงจะต้องเกาะติดกันเรื่องนี้แล้วค่ะครับแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้คลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปคุณพันณรงค์ผู้อำนวยการของกองทัพเรือเนี่ยก็ไม่น่าจะให้เกียรติเด็กเมื่อวันซืนขนาดนั้นเนาะอุตส่าห์เอาโทรโข่งไปถามเขาว่าท่านรับการซ้อนหรือเปล่าจริงๆไม่ควรจะให้เกียรติเด็กเหล่านี้มากขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำเนี่ยมันไม่ได้ดูเท่และมันไม่ได้ดูสง่างามใดๆทั้งสิ้นการที่คุณไปถามว่าท่านรับงานซ้อนหรือเปล่ากลับไปอ่านข้อกฎหมายดีๆว่าสว.เนี่ยท่านมีหน้าที่อะไรแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆเนี่ยท่านมาด้วยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมในลักษณะแบบนี้โอ้โหเท่ซะเหลือเกินโดยเฉพาะตาหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นของพรรคก้าวไกลที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังคงร้อนแรงสำหรับการเดินหน้าแก้ไขมาตรา112แต่ดูเหมือนว่าวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรซึ่งสื่อว่าเป็นส.ส.ตัวตึงของพรรคก้าวไกลวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ดูทิศท่าอ่อนลงคุณผู้ชมครับโดยทางด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลวันนี้ได้ทวิตข้อความโดยมีการระบุข้อความบอกว่าการแก้ไขมาตรา12ต้องเป็นไปด้วยความประณีตรอบคอบแล้วก็รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายรอบด้านจำเป็นต้องใช้เวลาตามความเหมาะสมจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขได้เพียงใดเราก็พร้อมที่จะน้อมรับภายใต้กฎกติกาของระบบรัฐสภาจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลว่าจะต้องมีการดึงดันหรือดำเนินการอย่างหุนหันผันแล่นแต่อย่างใดหากเรามุ่งแต่จะสู่อำนาจยอมเสียสัจจะยอมผิดคำพูดต่อประชาชนตามเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3และเงื่อนไขต่อๆไปก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อบีบให้เราทิ้งคำมั่นที่มีต่อประชาชนไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดนอกจากจะไม่ได้อำนาจใดๆแล้วประชาชนผู้เป็นเจ้านายที่เคยเดินเคียงข้างสนับสนุนนั้นก็จะอันตรธานหายไปแถมยังอาจจะถูกรุมประณามสาปแช่งเราอีกด้วยครับอีกคนนึงก็มีโพสต์เหมือนกันนะคะครับคุณหมอวรงใช่ครับวันนี้คุณหมอวรงเองก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันก็เป็นข้อความที่ท่านก็ระบุบอกว่าส่วนตัวข้องใจพรรคแล้วก็พวกที่โดนคดีมาตรา12เป็นผู้เสนอแก้มาตรา12นั้นเพื่อใครซึ่งวันนี้หมอวรงเองก็โพสต์ข้อความอย่างที่ผู้ชมเห็นหน้าจอขณะนี้หมอวรงก็โพสต์บอกว่าพรรคและพวกที่โดนคดี112กำลังเป็นผู้เสนอแก้ม.112แก้เพื่อใครแก้เพื่ออะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กล้างมรดกบาปคณะราษฎรครับค่ะส่วนบทกวีอันนี้น่าสนใจค่ะพี่คนดีกวีสมัครเล่นนี่เขียนกลอนเอาไว้นะคะความเสี้ยนของส้มซ่าค่ะอ้างสัญญาประชาชาติไม่อาจปรับแม้ยอมรับว่าบางอันนั้นไม่ไหวแต่บางอันที่มุ่งมั่นดันต่อไปเพราะใจใครหรือเพราะว่าประชาชนพฤติกรรมเป็นอย่างไรคนไทยเห็นว่าสิ่งใดใครใฝ่เข็นให้เป็นผลถ้าส้มซ่าอยากจะเปลี่ยนเสี้ยนตัวตนอย่าอ้างคนว่าอยากเปลี่ยนเสี้ยนเหมือนกันถ้าทุกคนเขาเห็นด้วยคงช่วยแล้วแต่ความเสี้ยนยังไม่แคล้วเป็นความฝันเพราะสิ่งที่ส้มคลั่งหนักอยากผลักดันคือด้อยค่าสถาบันอยู่อันเดียวกับแดงซ่าดูว่าเหมือนเพื่อนพี่น้องยังสยองเมื่อต้องดองต้องข้องเกี่ยวฟลุกเป็นหนึ่งจึงเชิดขิงหยิ่งจริงเชียวเริ่มจะถูกเพื่อนโดดเดี่ยวเสียวเต็มทนมีคดีให้สะสางเป็นหางว่าวจึงร้อนเร่าเฝ้าประสงค์ลงถนนหรือมุ่งมั่นฝันใฝ่หาจราจนเพื่อหวังผลให้เมกามาแทรกแซงชัดเลยค่ะในกลอนนี้นะคะไม่ต้องแปลบทความหรือบทกลอนนี้เลยค่ะเพราะว่าถูกโดนใจทุกตัวอักษรจริงๆค่ะผมชอบประโยคนี้มากคุณผู้ชมครับที่บอกว่ายังสยองเมื่อต้องดองต้องข้องเกี่ยว
ลุกเป็นหนึ่งจึงเชิดขิงหญิงจริงเชียวเริ่มประตูเพื่อนโดดเดี่ยวเสียวเทมทนเนี่ยใช่เพื่อจะโดดเดี่ยวแล้วก็ฟลุกมาเป็นที่หนึ่งแล้วกับแดงซ่าที่ดูเหมือนว่าเป็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยไม่รู้พี่น้องจริงเปล่าคุณผู้ชมครับแน่นอนพอพูดถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะมีไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store